สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mew X จัดใหญ่ให้กระหึ่มเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ฟ้าสโตโชว์ไทยแลนด์ and EV Expo 2023งานจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีมีรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านยานยนต์แบบครบวงจร 5-9 กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีฟอร์ดประเทศไทยเชิญคณะสื่อมวลชนร่วมผจญภัยไปกับทริป Ford Next Level Experience ในเมืองซาปาประเทศเวียดนามเมืองในสายหมอกที่คณะได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักผจญภัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีมาก่อนกับรถ Ford Generation ใหม่รุ่นย่อยล่าสุดทั้งรุ่น Storm Tech Ford Everest รุ่น Wildtrak และ Ford Ranger Raptorทั้งเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรและเบนซิน 3.0 ลิตรครับเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการทดสอบขับบนถนนที่คดเคี้ยวของเมืองซาปามุ่งหน้าสู่อ่างเก็บน้ำเซียวมี่ทีอ่างเก็บน้ำที่อยู่สูงสุดที่สูงจากระดับน้ำทะเลของเวียดนามท่ามกลางทัศนียภาพความสวยงามทางธรรมชาติล้อมรอบด้วยภูเขาและทุ่งนาขั้นบันไดจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะแบ่งกลุ่มทดสอบครับโดยจะเน้นกันที่3สถานีหลักๆได้แก่สถานีที่1การใช้รถ Ford Ranger รุ่น Storm Tech ที่มาพร้อมราวหลังคาแล้วก็ Sport Bar แบบปรับได้ถึง5ตำแหน่งด้วยมือเพียงข้างเดียวนี่นะครับจะสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง80กิโลกรัมก็ทดสอบการบรรทุกโดยจำลองเอาเรือคายักแล้วก็ซับบอร์ดเนี่ยซึ่งเป็นกีฬายอดฮิตทางน้ำเนี่ยมาบรรทุกครับรวมไปถึงเล่นกีฬาทางน้ำเพื่อจำลองสถานการณ์การใช้งานจริงๆด้วยแล้วก็ยังได้ทดลองใช้โหมดการขับขี่ออฟโรดทั้งในโหมดโคลนโหมดทรายแล้วก็โหมดถนนลื่นสถานีที่2นะครับเป็นการใช้ Ford Everest ในรุ่น Wildtrak สัมผัสความพร้อมลุยทุกสถานการณ์กับการขับรถลุยน้ำที่สูงสุดได้ถึง800มิลลิเมตรรวมถึงระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อที่มีตัวเลือกของโหมดการขับมากถึง6โหมดโดยสมรรถนะสูงสุดของการขับเนี่ยต้องบอกว่าได้ในทุกสภาพพื้นผิวครับแล้วก็ยังได้ความสนุกสนานไปกับกิจกรรมรอบๆทะเลสาบไม่ว่าจะเป็นการริบกาแฟการแคมปิ้งปั่นจักรยานชมนาขั้นบันไดสบายๆเรือดับสถานีที่3นะครับแน่นอนเป็นหน้าที่ของ Ford Ranger Raptor ครับทั้งรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรและเบนซิน 3.0 ลิตรนะครับจะมาเพิ่มประสบการณ์การขับขี่แบบออฟโรดบนเส้นทางสุดท้าทายบริเวณอ่างเก็บน้ำที่เต็มไปด้วยเนินหินบ่อโคลนแล้วก็ทรายด้วยโหมดการขับขี่ที่มีให้เลือกมากถึง7โหมดและการใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า Trail Control ซึ่งเปรียบเสมือนระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติสำหรับเส้นทางออฟโรดโดยจะใช้ในการไต่ขึ้นและลงทางลาดชันทำให้ผ่านอุปสรรคที่ยากลำบากไปได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำกล้องมองรอบคัน360องศาและฟีเจอร์เพื่อความปลอดภัยอื่นๆอีกมากมายครับวันนี้ฟอร์ดประเทศไทยนะคะได้เชิญชวนสื่อมวลชนทั้งจากตลาดประเทศไทยแล้วก็ตลาดอาเซียนนะคะมาร่วมกิจกรรมทดสอบขับรถยนต์ Ford Generation ใหม่รุ่นย่อยใหม่ล่าสุดที่นี่ค่ะเมืองซาปาซึ่งเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์สวยงามนะคะเปรียบเสมือนเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของประเทศเวียดนามเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะฟอร์ดจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Ford Next Level Experience นะคะเพื่อต้องการสื่อสารถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เหนือชั้นยิ่งกว่าเดิมนะคะหลังจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของเรานะคะได้นำเสนอรถยนต์ที่มีความโดดเด่นทางด้านการออกแบบนะคะนวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัยการนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ๆซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะคะนับว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคที่ต้องการความหลากหลายในการใช้งานรถยนต์ทุกวันนี้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับรถที่เรานำมาใช้ในการทดสอบขับในครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยรถยนต์ Ford Ranger Stormtrack นะคะรถ Ford Everest Wildtrak รถยนต์ Ford Ranger Raptor นะคะทั้งรุ่นเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรเบนซิน V6 นะคะแล้วก็รุ่นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรดีเซลรวมถึงรถ Ford Ranger XLS ซึ่งเป็นรุ่นย่อยใหม่นะคะเป็นรถกระบะยกสูงเกียร์ออโต้ที่มาพร้อมกับราคาคุ้มค่าค่ะ
เส้นทางที่เราใช้ทดสอบขับในครั้งนี้นะคะเริ่มต้นจากในตัวเมืองซาปาโดยผู้สื่อข่าวนะคะได้วิ่งบนถนน local road นะคะหรือว่าถนนชนบทผ่านหมู่บ้านของชนเผ่าท้องถิ่นนะคะแล้วก็เรียกว่าได้ทดสอบหลากหลายฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการควบคุมพวงมาลัยนะคะการควบคุมรถในพื้นที่แคบการหักเลี้ยวนะคะระบบช่วงล่างนะคะที่ช่วยให้นั่งสบายนะคะขับขี่ปลอดภัยกล้อง360องศาต่างๆภายในรถนะคะได้ทดสอบขึ้นเขานะคะได้ทดสอบกำลังเครื่องยนต์ของรถด้วยนะคะและเป้าหมายของการเดินทางในครั้งนี้แน่นอนค่ะอยู่ที่นี่คืออ่างเก็บน้ำเซียวมีที่นะคะเรียกว่าเป็นเป้าหมายของการเดินทางที่ด้านหลังเนี่ยเป็นนาขั้นบันไดเอกลักษณ์อีกอย่างนึงเลยของเมืองซาปาค่ะแล้วเราได้ใช้นาขั้นบันไดของที่นี่ค่ะเป็นพื้นที่ในการทดสอบขับเรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์แทร็กในการทดสอบที่มีเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครจริงๆซึ่งที่นี่นะคะแน่นอนว่าได้ทดสอบหลากหลายฟังก์ชันด้วยกันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะโหมดการขับขี่ต่างๆซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดที่เราได้นำมาใช้ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นโหมดทรายนะคะโหมดหินโหมดโคลนนะคะแล้วก็สำหรับฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์แน่นอนว่ามีการทดสอบโหมดบาฮานะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแรปเตอร์เลยและก็ฟังก์ชันใหม่ด้วยนะคะเรียกว่าเทรลคอนโทรลหรือว่าเป็นครูซคอนโทรลสำหรับการออฟโรดนะคะเป็นฟังก์ชันใหม่ที่มีทั้งในแรปเตอร์ 2.0 ลิตรและแรปเตอร์ 3.0 ลิตรค่ะนอกจากนี้นะคะฟอร์ดยังเน้นย้ำความเป็นผู้นำของการผลิตรถกระบะเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ Ford Ranger Stormtrack ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ล่าสุดนะคะเรียกว่า Flexible Rack System หรือว่าระบบราวหลังคาและ Sport Bar แบบปรับได้นะคะตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าผู้สื่อข่าวจะทดสอบการใช้งานของฟังก์ชันนี้ซึ่งไม่มีในรถยนต์รถกระบะรุ่นอื่นๆเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เหนือไปอีกขั้นในแบบ Ford Next Level Experience ค่ะสำหรับแบรนด์รถยนต์เนต้านั้นอาจจะเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าหน้าใหม่นะครับทั้งในตลาดแม่อย่างประเทศจีนแล้วก็ในประเทศไทยของเราแต่ว่าได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของรัฐบาลไทยแล้วก็มีรุ่นที่เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยได้แก่เนต้า V ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ทำยอดขายได้อย่างน่าสนใจทีเดียวโดยทางเนต้านั้นมีแผนที่จะเพิ่มรถอเนกประสงค์อย่างตัวเนต้า U Pro เข้ามาในตลาดประเทศไทยในอนาคตแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Neta S สำหรับกลุ่มคนที่ชอบรถแบบสปอร์ตด้วยครับ Neta S นั้นมาพร้อมประตูแบบปีกนกระบบขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์คู่มอเตอร์ตัวแรกอยู่ที่เพาส่งกำลังของล้อหน้ามอเตอร์ตัวที่2จะวางอยู่เหนือเพาขับล้อหลังให้กำลัง462แรงม้ากับแรงบิด620นิวตันเมตรนะครับโดยเมื่อทำการชาร์จไฟเต็มแล้วจะสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลถึง650กิโลเมตรสำหรับราคาในประเทศจีนนั้นมีจำหน่ายอยู่ที่ 338,800 หยวนคิดเป็นเงินไทยเราก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 1,700,000 กว่าบาทซึ่งราคานี้ยังไม่รวมอัตราภาษีนะครับซึ่งในประเทศจีนหลังจากซื้อ Neta S แล้วเนี่ยคุณก็จะรับบริการชาร์จฟรีนะครับ 20,000 กิโลวัตต์อาวต่อปีที่สถานีชาร์จของ Neta ที่อยู่ตามเมืองใหญ่ๆด้วยสำหรับการออกแบบโดยเน้นไปที่ระบบหลักอากาศโทรศัพท์นั้นก็เพราะว่าบ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตซีดานอย่างเต็มตัวครับห้องโดยสารพร้อมการตกแต่งแบบประณีตโดยเฉพาะหนังอะคันเทราสีส้มและสีดำเย็บเดินตะเข็บคู่ด้วยได้เฉดสีที่ตัดกันอย่างลงตัวหน้าจอสัมผัสส่วนกลางต้องบอกว่าขนาดใหญ่มากนะครับ 17.6 นิ้วในแนวตั้งแล้วก็ตำแหน่งเบาะของคนขับนั้นสามารถรับข้อมูลผ่านจอแสดงผลที่อยู่ด้านหลังพวงมาลัยได้ผู้โดยสารด้านหน้าจะมีจออินโฟเทนเมนต์ขนาด 12.3 นิ้วเอาไว้ดูหนังฟังเพลงหรือว่าใช้บริการอื่นๆเล่นกงเล่นเกมอะไรของตัวเองได้เลยนะครับโดยไฮไลท์เพิ่มเติมของ Neta S ก็คือเบาะนวดแบบปรับความร้อนและระบบระบายอากาศในตัวแล้วก็จะมีลำโพงบนพนักพิงศีรษะซึ่งจะบอกว่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับโดยจะมีการติดตั้งลำโพงมาในรถยนต์คันนี้มากถึง21ตัวด้วยกันเป็นออปชั่นสำหรับเรื่องของเทคโนโลยีที่ติดตั้งเข้ามาในรถคันนี้นะครับประกอบไปด้วยกล้องรอบคันทั้งหมด11ตัวนะครับมีเรดาร์แบบเวฟ5ตัวแล้วก็เรดาร์แบบอัลตราโซนิกถึง12ตัวมาพร้อมระบบควบคุมและประมวลผลด้วยชิปเซตอัจฉริยะส่งผลให้การทำงานของระบบต่างๆในตัวรถนั้นทำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยสอดคล้องกันอย่างลงตัวเลยทีเดียวแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้นโดย Neta S หากเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยก็ต้องรอลุ้นกันแหละครับว่าตัวราคานั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยใครที่สนใจอดใจรอราคาครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันครับจัดใหญ่ให้กระหึ่มเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023งานจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีมีรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านยานยนต์แบบครบวงจร 5-9 กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรี